ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสนี่คุณผู้ชมดูลาบของเราสิผมว่าโอ้อร่อยมากเลยผัดกันอวยละกันถ้าอวยพร้อมกันมันดูไม่ดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะคุณผู้ชมทุกวันศุกร์เลยประมาณบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23รายการเต็มปากเต็มคำนะฮะเราจะมีวัตถุดิบชั้นเลิศมาคุณย้ำว่าชั้นเลิศชั้นเลิศเสมอนะครับแล้วเราเนี่ยจะมาทำเมนูกันอาจารย์ยิ่งฝากเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาเมนูหนึ่งจากวัตถุดิบเดียวกันหวังว่าคงเป็นของที่ทำให้เราสนุกสนานกับการประกอบอาหารนะคุณผู้ชมคุณคิดว่าวันนี้วัตถุดิบคืออะไรฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ต้องเปิดทับมาไข่เจียวอ่ะแล้วมันจะเป็นโจทย์ทำไมอ่ะในเมื่อมันก็กินได้แล้วว่าจะได้อยู่นะอะไรนะอร่อยอันนี้เหลือน้อยทำไงอ่ะมันเป็นอาหารที่ทำเสร็จแล้วเนาะกินกับข้าวก็ได้อ่ะแล้วว่าปรุงรสธรรมดาคือพูดจริงๆนะเป็นเมนูแล้วใช่ไม่ใช่วัตถุดิบแล้วนะฮะแล้วก็มาเจอแบบเนี้ยหลายคนก็แบบเหมือนผมมองว่ามันเป็นอาหารที่คู่กับกะเพราอ่ะไปร้านตามสั่งปุ๊บก็กะเพราบ้างหมูกระเทียมบ้างข้าวไข่เจียวบ้างคือคุณไม่สมควรเอาอะไรมาทำต่อแล้วถ้าคุณได้ไข่เจียวแล้วคือคุณได้แค่ข้าวร้อนๆกับซอสพริกคือจบโอ้ตายจะบ้าตายขอโทษนะคะโจทย์มันดูถูกสมองฉันมากเลยอ่ะขอเวลาแป๊บนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะแปลงโฉมเจ้านี่กันอาจารย์ทำลาบไข่เจียวผมว่าโอ้อร่อยมากเลยสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนนะเดี๋ยวนี้คุณก็แหมอยู่เป็นผัดกันอวยละกันถ้าอวยพร้อมกันมันดูไม่ดีอ่ะลาบไข่เจียวใช่ไหมฮะก็ถือว่าเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ของเราทำอะไรดีครับไข่เจียวหมูสับราดหน้านั่นแหละครับไปชมกันเลยครับนี่มันต้องมีพลังโอ้ยตายเอาโจทย์อะไรมาให้ฉันเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรกินบางคนเขาเอาไปทิ้งแล้วนะคุณผู้ชมแต่นี่ก็คงจะต้องจัดการสับซะก่อนเขาจะได้ไม่รู้ว่านี่มันคือไข่เจียวอะคุณผู้ชมอย่างฉันทำไข่เจียวทุกคนก็จะต้องมองไข่เจียวหมูสับราดหน้ามันเป็นยังไงครับคุณคิดภาพตามนะปกติไข่เจียวหมูสับมันอร่อยอยู่แล้วใช่ปะใช่โจทย์วันนี้คือไข่เจียวหมูสับต้องอร่อยอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเอาไข่เจียวหมูสับของเราไปชุบแป้งชุบเกล็ดแล้วก็ทอดให้กรอบๆแล้วก็ทานคู่กับน้ำราดหน้าหอมๆเสิร์ฟบนกระทะร้อนกระทะร้อนด้วยแล้วก็ไม่แพ้ลาบไข่เจียวนะไอ้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับคือจริงๆแล้วปกติราดหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นกรอบๆก็คือมีสไตล์กรอบๆกับเส้นผัดหอมๆค่ะอันนี้คือเราจะเป็นแบบไข่เจียวเอาไปแทนเส้นกรอบๆเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำราดหน้าอ่ะยังไงครับโจทย์ของเราไข่เจียวหมูสับเราก็จะเอาเจ้าโจทย์ของเราเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยจากนั้นเราจะเอามาคลุกกับแป้งประกอบอาหารใช่ที่ผสมน้ำแล้วก็คลุกเกล็ดขนมปังโอเคเพื่อให้เขากรอบแบบข้างนอกกรอบจริงๆแล้วก็ลงข้างในก็นุ่มๆเป็นไข่นะมีหมูสับเคี้ยวๆหน่อยนะใช่ถ้าอย่างนั้นผมสามารถเอาน้ำเย็นผสมกับแป้งประกอบอาหารได้เลยนะฮะฝากด้วยนะฝากด้วยไม่ต้องหลอกเรื่องแบบมืออาชีพโอเคไหมชิ้นเท่านี้อ่ะโอเคแหมปกติไม่เคยทำเฮ้ยทำไมคุณรวดเร็วจังเลยอ่ะใช่ลาบไข่ดาวใช่นี่แหละลาบไข่เจียวจะอร่อยกว่าไข่ดาวแต่ไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดานะเดี๋ยวฉันจะใส่แบบหมูเหมือให้ครบเป็นลาบแบบไฮโซเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแปลงโฉมไข่เจียวสับเนี่ยให้เป็นลาบไข่เจียวอันนี้คือไข่เจียวที่หั่นเป็นชิ้นๆเมื่อกี้ค่ะลงไปจุ่มในแป้งประกอบอาหารที่ละลายกับน้ำเปล่านะฮะน้ำเย็นแล้วก็มาคลุกเกล็ดขนมปังใช่ระหว่างมันจะกรอบเลยนะเวลาคลุกเราก็กดๆเขาดีนึงให้เขาติดทางอันโอ้โหสร้างสรรค์กว่าเยอะมันคือดูมีแบบหลายขั้นตอนไงมีความกรอบนอกนุ่มในถ้าลาบปุ๊บมันก็คงแบบแฉะแล้วทิ้งไว้สักพักก็คงเซ็งแบบว่าเซ็งอ่ะแบบเซ็งเนี่ยตอนนี้เซ็งแล้วไม่เล่นด้วยเนี่ยฟังอยู่ว่าเราจะปลอดภัยกันใช่ไหมจริงๆอันนี้ก็คือไฟแรงได้เลยเพราะว่าสุกหมดแล้วใช่ค่ะถูกไหมฮะเอาแป้งเขาแบบว่าได้สีนะ
เริ่มไหมฮะแต่เราใส่กระทะร้อนนะเดี๋ยวเขาก็จะงวดขึ้นคิดว่าลาบออกมาหน้าตาเป็นยังไงน่ากินคุณยังไม่เห็นเลยนะ ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่สก็อตพิซซ่าใส่เนื้อหมูติดมันลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยดำป่นหยาบออริกาโน่ปาปริก้าป่นน้ำตาลทรายและเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้มาหุ้มไข่เป็ดต้มสุกให้มิดเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดเตรียมไว้นำไข่ที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารดราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นแล้วคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิป่นละเอียดให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนไข่และเนื้อหมูสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไข่สก็อตพิซซ่าลงในภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศน้ำสลัดชีสพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่สก็อตพิซซ่าช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายใครที่ชอบเมนูปิ้งย่างมาทางนี้เลยคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำอาหารปิ้งย่างให้คุณผู้ชมได้อร่อยที่สำคัญกรอบข้างนอกนุ่มข้างในและยังดีต่อสุขภาพด้วยนะไม่เกรียมนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าหมูย่างเสียบไม้แบบเก๋ๆให้คุณผู้ชมไปลองทำกันดูนะเริ่มจากใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงในภาชนะตามด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูสันคอคลุกเคล้าพอเข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้นำหมูที่หมักไว้เสียบด้วยไม้ปลายแหลมโรยด้วยแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบจะช่วยให้หมูย่างของเรามีผิวสัมผัสเรียบมีความกรุบกรอบเล็กน้อยทาน้ำมันพืชลงบนกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่าง IH Mini 2ขนาด28เซนติเมตรตราหัวมะลายนำหมูที่เตรียมไว้ลงย่างจนสุกหอมสังเกตได้จากสีของเนื้อหมูที่จะเข้มขึ้นพลิกกลับด้านเพื่อให้หมูสุกเท่ากันทั้งสองข้างรอนบนกระทะสามารถช่วยขจัดไขมันส่วนเกินออกได้ดีและที่สำคัญทำความสะอาดง่ายเพียงแค่เช็ดออกด้วยผ้าแห้งเมื่อหมูย่างสุกดีทั้งสองด้านแล้วจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่าง IH Mini 2ขนาด28เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA 304แข็งแรงทนทานมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารตอบโจทย์คนรักสุขภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับครัวครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย